เริ่มต้นอาชีพนางแบบตั้งแต่อายุ14เริ่มต้นได้ยังไงจำได้ว่าถ่ายรูปมาหลับตาทุกรูปเลยตอนนี้ก็พาร์ทหลักๆจะเป็นทำงานประจำค่ะมีงานประจำอีกใช่แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวตอนที่ทำแบบด็อกเกอร์จะมีประมาณ3อาชีพธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านแล้วก็ของตัวเองแล้วก็ทำด็อกเกอร์ด้วยจำเป็นต้องมีหลายอาชีพหรอดูเหมือนว่าจะเป็นเทรนด์ไหมเรายืนหยัดก่อนของเราดีมาร์เก็ตติ้งมันต้องมาทีหลังถ้าโปรดักต์มันไม่ดีทำมาร์เก็ตติ้งให้ตายยังไงมันก็ไม่นานมันไม่ยั่งยืนนะคะเหมือนแบบอยากให้ของเรามันไปถึงผู้บริโภคเหมือนอยากให้แบบคนทุกคนที่เขาเลี้ยงหมามาอาแวร์ในแบบว่าสุขภาพของหมาเหมือนที่เขาใส่ใจในตัวเองคือหนูไม่ได้สนใจว่าแบบหนูเป็นคนบุคลิกภาพแบบนี้หนูจะต้องทำงานแบบนั้น อะไรเงี้ยมันไม่จริงรู้สึกว่าการลองอะอย่างน้อยมันก็ได้ลองแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่ถนัดไม่เป็นไรก็ไปจ้างคนที่เก่งเข้ามาถูก business view มันมีข้อดีกับข้อเสียใช่อย่ามองแต่ข้อดีอย่างเดียวว่าโหธุรกิจนี้มันโตนะน่าทำแล้วก็แบบทิ้งทุกอย่างของตัวเองไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จิกกล้องนี้นะอ๋อโอเคค่ะสวยสวยกล้องนี้ไม่เบาคือเป็นอินเนอร์นางแบบแต่ว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมหลายๆคนที่เคยเห็นหน้ามินนี่ตามมีทั้งแมกกาซีนแมกกาซีนยังมีอยู่ป่าวมีบ้างออนไลน์ตอนนี้เป็นออนไลน์ตามดิจิตอลตามแบบงานอีเวนต์ต่างๆจะเห็นมินนี่อยู่ล่าสุดก็มีงานระดับโลกแบรนด์ดังๆค่ะธงคาเทียหนูก็ไปใช่ไหมจะมีเป็นส่วนของแบบแฟชั่นจะไปแนวแฟชั่นมากกว่าแบบชาแนลหรือว่าเฟรากาโมอะไรแบบนี้ค่ะพี่เห็นออกเยอะเลยแหละงานทั้งจิวเวลรี่แฟชั่นใดๆเราจะเห็นหน้ามินนี่อยู่ตามสื่อเหล่านั้นแต่ว่าอาจจะมีน้อยคนนะที่รู้ว่าจริงๆแล้วมินนี่ทำหลายอาชีพมากวันนี้ก็เลยจะมาชวนมินนี่นะคะมาคุยกันว่าเด็กๆเนี่ยอายุ23อ่ะ mindset เขาก็เป็นเศรษฐีแล้วแล้วก็อยากจะคุยอีกเรื่องนึงเลยคือจำเป็นต้องมีหลายอาชีพหรอดูเหมือนว่าจะเป็นเทรนด์มั้ยที่เด็กๆเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าฉันก็มีความสามารถหลายอย่างทำไมฉันต้องมานั่งจุ้มปกอยู่ที่ออฟฟิศทำงานอยู่อาชีพเดียวอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเนอะเดี๋ยวเริ่มต้นเรื่องเมื่อกี้คุยเล่นไปแล้วว่าเริ่มต้นอาชีพนางแบบตั้งแต่อายุ14เริ่มต้นได้ยังไงตอนนั้นไปสมัครคอร์สเรียนแบบว่าบุคลิกภาพกับพี่ฟุ๊กค่ะใช่ก็คือเขาอะเป็นครูที่สอนเดินแบบแล้วก็สอนปรับบุคลิกภาพด้วยตอนนั้นพี่ฟุ๊กก็เห็นรูปก็บอกว่าเออน่าสนใจนะลองมาเจอไหมอยากเห็นแบบอยากดูแววอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็กลัวเป็นมิจี้เพราะเดินใช่กลัวตั้งแต่10ปีที่แล้วกลัวมาล่วงหน้าแล้วกลัวล่วงหน้าแล้วก็แบบว่าให้แม่ไปด้วยแล้วก็นัดเจอที่ Starbucks แถวๆจุฬาแล้วเสร็จแล้วพี่ฟุ๊กก็มาสายจำได้ว่ามาสายประมาณ2ชั่วโมงแต่เราก็รอเขาคือใครนะคะคือพี่เป็นพี่เจ้าของโมเดลลิ่งค่ะตอนนั้นอยู่ตอนนั้นชื่อว่า65โมเดลลิ่งแล้วก็ไปเจอเขาแล้วเขาก็ก็โอเคนะลองไปแคสติ้งไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสอนเดินแบบก่อนจำได้ว่าตอนนั้นเจอเขาประมาณแบบว่าปลายปี2014แล้วเขาก็สอนเดินแบบใช่สอนเดินแบบประมาณ2เดือนพอสอนเดินแบบปุ๊บเขาก็ให้ไปลองแคสเลยไปแคสที่แรกเป็นเกรย์ฮาวใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไปแคสที่2เป็นที่มิลินอันนั้นจะเป็นแบบครบรอบ5ปีของมิลินอันนั้นอะได้แล้วก็เป็นงานแรกเลยใช่เป็นงานแรกเดินแย่มากทุกวันนี้คนยังแซวอยู่จะมีคนจำได้หรอใช่มีคนจำได้บอกว่าคือครั้งแรกที่เดินอ่ะเป็นเวทีที่ยาวที่สุดของมิลินเดินที่เซ็นทรัลเวิลด์ตรง GMM Live House จำได้แม่นมากสิเดินเป็นเลข8ค่ะยาวมากเดินไปแล้วก็แบบเราสูงส้นสูงก็จะแบบ5นิ้วอ่ะเราชุดก็คือยาวมากแล้วก็แบบเป็นสายเดี่ยวเป็นสไตล์มิลินอะไรเงี้ยเราก็จำได้ว่าถ่ายรูปมาหลับตาทุกรูปเลยยังไม่รู้กล้องใช่ไม่รู้ว่าสีเองอ่ะไม่รู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนต้องโฟกัสตรงไหนถ่ายออกมาหลับตาดูคนเลยจำได้ใช่แล้วคือแบบว่าเอาตรงๆตอนนั้นอะไปที่ไปแคสติ้งครั้งแรกเขาบอกว่าก็โอเคนะเป็นลดน้ำหนักมา5โลเพราะว่าแบบยังแบบมีเนื้อเป็นหุ่นเด็กใช่ก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวไปลดภายใน1อาทิตย์แล้วพอไปถึงเขาถามว่าลดหรือยังลดแล้วค่ะแต่เพิ่งมาเฉลยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ว่าความจริงไม่ได้ทำเลยค่ะแล้วทำไมดูผอมลงสูงขึ้นไม่ทำอะไรเลยคือไม่มีใครจับได้ก็อยู่เฉยๆก็แสดงว่าหัวอยากหาเงินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะใช่ก็แบบว่าตอนที่ไปครั้งแรกก็โดนเขาแกล้งบอกกลับบ้านไปเลยป่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่กลับต
แล้วเดี๋ยวบอกว่าไม่กลับหนูเสียเงินมาแล้วหนูไม่กลับหนูจะเดินอะไรทำให้พูดแบบนั้นคือถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็คงร้องไห้อ่ะพูดตามตรงนะอ้าวฉันอุตส่าห์มาคงแบบรับน้องเสียใจเหมือนกับว่าทุกคนที่มาทำงานครั้งแรกๆอาจจะโดนรับน้องแบบนั้นบ้างแบบโดนแกล้งก็มีคนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่ร้องไห้ทำไมเราสู้ยิบตาขนาดนี้เราก็แกล้งคนอื่นกับค่ะใช่แล้วก็อีกอยากเดินค่ะแล้วก็ได้ไหมได้เฮ้ยสุดยอดมากแต่กลายเป็นคำที่เขาแบบจำได้เราว่าเหมือนกับแท็กซี่ตั้งแต่เด็กเรากลายเป็นทุกคนก็คือชอบแปลว่าแบบกักกันเนาะใช่แล้วกลายเป็นทุกคนก็คือจำได้แบบเวลา after party เต้นแรงที่สุดทุกคนจำได้เมาปะสุดๆ จริงมากคือเป็นคนแบบว่าเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า grit เนาะก็คือแบบเขาเรียกอึดน่ะอึดสู้ทนหรือว่ามั่นมากมันเป็นข้อไหนน่าจะไปส่วนในของมั่นด้วยชอบถามตรงไปตรงมาคือมั่นใจว่าเราทำงานนี้ได้ใช่ค่ะคือขอลองดูก่อนขอลองดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเราก็ว่ากันแต่กลายเป็นอุ๊ยเราได้งานนี้แล้วเราก็ได้เรื่อยแสดงว่าเรามีดีมันเลยทำให้เราแบบมันเหมือนมั่นใจนะมั่นใจแล้วกลายเป็นก็จะทำอะค่ะจบได้เท่าไหร่จ็อบแรกน่าจะได้ประมาณ 8,000 8,000 เดินแบบครั้งแรกอยู่ทั้งวันได้ 8,000 รู้สึกยังไงตอนนั้นพอได้เงินมาก้อนแรกเงิน ได้มาแล้วไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยให้แม่ก็เก็บเงินแม่ให้แม่ด้วยเปิดบัญชีเองไปธนาคารเลยนะออมสินค่ะออมสินเพราะว่าเด็กๆเปิดได้มีชื่อตัวเองใช่ไหมคะธนาคารอื่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องไปเปิดใช่ไปชื่อพ่อแม่อ๋ออันนี้ก็หัวการเงินแล้วนะเราจะไม่ค่อยมีนีดเยอะเราจะแบบไม่ค่อยแบบว่ามีความอยากซื้ออยากได้อะไรเงี้ยเฉยๆแค่ทำไปรู้สึกว่าได้เก็บเงินเดี๋ยวค่อยไปคิดว่าจะทำอะไรดีตอนเด็กๆไม่ได้คิดทำอะไรเลยซึ่งตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมไม่ตอนนี้คิดแล้วค่ะตอนนี้มีความอยากได้แล้วพอโตแล้วมีความอยากได้แต่ตอนเด็กบอกตรงๆว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วที่ทำไปก็คือเพราะว่าอยากพิสูจน์อยากลองรู้สึกว่าแบบมันสนุกที่ได้เจอคนความสนุกของการทำงานนางแบบคือทุกวันอะเราจะไม่รู้ว่าเราได้เจอใครเพราะว่าทีมงานมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวเราจะเปลี่ยนตลอดแล้วเหมือนเราอะจะชอบฟังเรื่องของคนอื่นเข้ากับคนค่ะคือแบบว่าแบบอยากรู้เรื่องของคนอื่นก็จะแบบชอบให้เขาเล่าให้เขาฟังแล้วเหมือนกับว่าสิ่งนึงที่เราได้เรียนรู้มาคืองานนางแบบอะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มัน sustainable หรือว่าอยู่ได้ตลอดเวลาคือเหมือนกับว่ามันมีแบบนางแบบมีดาราใหม่เข้ามาทุกวันคือเหมือนวันนึงเราก็ต้องแก่แล้วมันเป็นอาชีพที่แบบใช้หน้าตาเยอะใช้หน้าตาใช้รูปร่างซึ่งบอกตรงๆว่าต่อให้เราดูแลตัวเองดีขนาดไหนอะมันก็สู้เด็กไม่ได้อยู่ดีไม่หมายถึงว่าในแต่เราไม่ใช่นะอาชีพนางแบบแต่นางแบบเขาจะรู้กันแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ทำงานในอาชีพนางแบบมา10ปีแล้วเนี่ยมีความยากอะไรที่คนไม่ค่อยรู้บ้างเด็กๆสมัยนี้หรือพี่เด็กๆนะมันก็เป็นความฝันแบบฉันก็อยากหุ่นดีอยากสวยแล้วก็รู้สึกว่าอาชีพนางแบบนี่คือมันเป็นตัววัดแต่ว่าฉันสวยจริงฉันแน่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นไหมสำหรับมินนี่คือหนึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือการเรียนรู้การเดินแบบหนึ่งคือเรารู้เบสิกพื้นฐานของการเดินแบบว่าเดินใช้จังหวะรองเท้าอันนี้คือต้องเรียนแต่2คือมันแบบว่าเป็นการอะแดปต์ตัวเองเข้ากับแต่ละสถานการณ์เพราะว่าเหมือนสิ่งที่เขาสอนเรามาเช่นต้องจิกตาแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะแต่ทุกๆงานอ่ะเขา require feeling ที่ต่างกันไปเช่นเพลงของงานหรือว่า objective ของงานมันก็ต่างกันนะคะดังนั้นเราก็ต้องค่อนข้างแบบว่าเปลี่ยนตัวเองอยากลองให้เดินให้ดูได้มั้ยได้สมมุติ3แบบถ้าเป็นแบบอะไรที่ต้องการฟีลลิ่งแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบสะโพกเอาเลยซัดเลยจิกต้องเลยเนี่ยแบบมันก็จะแบบมีลูกเล่นมากขึ้นมีแบบไหนอีกดูเฟียส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 เหมือนจังหวะการเดินก็จะแบบชาร์ปขึ้นถ้าแบบเซ็กซี่ก็จะแบบมีความแบบอ้อยอิงมีความแบบว่าจิกจิกแล้วแต่แบรนด์ว่าต้องมีวิชาอะไรขนาดนี้เลยอ่ะใช่ค่ะต้องมันเป็นตัวทำให้เราอยู่รอดด้วยไปถึงว่าได้งานเยอะด้วยค่ะเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราแบบว่าเปลี่ยนไปตามที่แบบเขาอยากได้หรือเขาแบบว่าคือไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่เราจะถามมาก่อนว่าคอลเลกชันนี้เป็นประมาณไหนวายของคอลเลกชันนี้หรือว่าออบเจกตีฟของงานนี้คืออะไรเป็นมิงเกิลไหมคะหรือว่าเป็นแบบแค่เดินแบบเฉยๆต้องแบบ
กวาดเสน่ห์กับแบบแขกให้เขาซื้อไหมเพราะทุกครั้งเหรอพอทุกครั้งที่หนูไปเดินแบบถ้าสมมุติหนูเดินดีมากแล้วแบบหนูจะถามว่าขายได้ไหมขายได้ไหมคะแล้วถ้าเขาขายได้รู้สึกพราวมากตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแค่อาชีพนางแบบนะคะที่เรามาเชิญคุยเมื่อกี้ที่เกริ่นไปแล้วว่ามีหลายอาชีพทำอะไรอีกบ้างพาร์ทหลักๆจะเป็นทำงานประจำค่ะมีงานประจำอีกใช่แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวโอ้โหตอนนี้รวมๆคือ3อาชีพค่ะเห็นขายของออนไลน์ด้วยนะใช่เป็นในพาร์ทอาหารมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะโอเคงานประจำก่อนว่าทำอะไรตอนนี้ทำเป็น IT consult ค่ะช่างแตกต่างเหรอตอนแรกคิดว่าอยู่ในวงการแฟชั่นดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าไม่ใช่ไม่เคยคิดอยากทำเลยหรอใช่ไม่เคยมีความคิดว่าแบบอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์หรือว่าแบบเป็นสไตลิสต์อะไรเงี้ยไม่เคยอยากเป็นแล้วอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนรวยมองที่กล้องเอาใหม่ขอมองที่กล้องอีกทีนึงเอาแบบพูดแล้วรวยแน่นอนอยากเป็นคนสวยและรวยมากหรือเป็นคนรวยและสวยมากก็ได้เช่นกันหุยไฮไฟหน่อยเพราะฉันอาจจะหมดไปบางข้อแล้วแต่มินนี่ได้ไงอย่างน้อยสวยรวยมากแล้วก็ฉลาดด้วยคือหัวดีมากเลยอ่ะตอนนี้มีอาชีพประจำคือIT consultant ค่ะจริงเรียนจบอะไรมาเรียนแบบ social enterprise ค่ะธุรกิจเพื่อสังคมใช่ออกแนวธุรกิจเพื่อสังคมได้ใช้อะไรจากที่เรียนมาไหมไม่ค่อยค่ะคือตัวเองล้วนๆก็มันก็สนุกที่แบบว่าหนูชอบความคิดหนึ่งที่เขาสอนคือแบบว่าให้ think outside the box ก็คือแบบว่าเป็นสมมติเราคิดจากว่า resource ที่เรามีอ่ะมันมีอยู่แค่นี้แต่ความจริงแล้วมันอาจจะมีแบบ resource จากที่อื่นที่เราสามารถเอาเข้ามาแล้วก็ make a change ได้มันทำให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้คิดอยู่ในแค่ dimension ของเราแต่มันแบบคิดจากหลายๆอื่นแล้วพอการคิดแบบนั้นมันทำให้เราคิดแบบต่อยอดได้เออจริงๆวิชานี้สำคัญมากเลยนะคือการคิดแบบต่อยอดคิด resource อื่นๆที่มินนี่พูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรความสามารถสมมติเราจะชอบได้ยินคนบอกว่าเออไม่ได้เรียนอันนี้มาเราทำไม่ได้เออใช่บ่อยมากค่ะบ่อยมากจะแบบได้ยินแบบexcuse แบบเนี้ยแล้วก็บอกว่ารู้สึกไงพอได้ยินก็ลองทำดูก่อนเออคำนี้จะเป็นคำพูดขอลองทำดูก่อนหรือแบบทำไมไม่ลองดูก่อนรู้สึกว่าการลองอ่ะอย่างน้อยมันก็ได้ลองแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่ถนัดไม่เป็นไรก็ไปจ้างคนที่เก่งเข้ามาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันทำยังไงอ่ะหนึ่งคือมันแบบว่ารู้ได้ว่าเราอยากได้อะไรกันแน่แต่เขารับวินนี่ตั้งแต่แรกเนี่ยพี่ก็แปลกใจนิดนึงนะไม่รู้สิว่าเป็นคอนซัลท์เนี่ยมันก็ต้องการเหมือนมีแบ็กอัพมีดีกรีมีเหมือนวุฒิมันนิดนึงไหมแต่ว่ามินนี่เข้าไปด้วยอะไรก็บอกเขาว่าความจริงไอ้ไม่รู้นะทำไม่เป็นนะแต่ว่าสอนได้ให้สอนเหมือนความจริงในส่วนของคอนซัลท์เขาจะค่อนข้างถามในเรื่องของ logical thinking เยอะว่าเราต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบก่อนค่ะความคิดเป็นระบบนี่เป็นยังไงความจริง IT มันค่อนข้างง่ายคือมันจะค่อนข้าง1 2 3 4แล้วถ้าสมมติว่า3ไม่ได้มันจะต้องมีวนลูปกลับไปให้กลับไปที่1ได้มันคิดแค่นี้ค่ะเหมือนเป็นการคิดแบบว่าให้มันครอบคลุมมากที่สุดคือแปลว่าเราจับจุดเหมือนคีย์หัวใจของธุรกิจนี้ได้ถูกไหมกับอาชีพนี้เนาะก็เลยเรียนรู้ได้เร็วเอาเป็นว่าวัยพวกเราอะค่ะท่านผู้ชมอายุ23คุณทำอะไรอยู่คะโดยเฉพาะวัยฉันอะไม่มีอะไรเลยเมาทำงานเสร็จเปิดเหล้ากับเพื่อนไปกินข้าวหาเงินเก็บเงินเฉยๆเหมือนมินนี่แต่ว่าไม่มีหัวเป็นนักธุรกิจเราไม่ได้แบบตามล่าหาเงินอ่ะเหมือนเราหาชีวิตหาแค่ตัวตนก็ไม่เจอแล้วแต่ว่ามินนี่เหมือนเจอตัวตนตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคำว่าเจอตัวตนมันตอบยากอ่ะเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าในทุกช่วงชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมันไม่มีคำว่าตัวตนหรอกในความรู้สึกเนี้ยไม่มีคำว่าตัวตนหรอกคอนเซ็ปต์นี้จริงใช่เหมือนกับตอนเด็กๆอาจจะเป็นคนมั่นใจโตขึ้นมาจะเจอเรื่องบางอย่างที่กระทบชีวิตจิตใจเราทำให้เราเป็นคนไม่มั่นใจแล้วก่อนสมัยแล้วการที่คุณบอกว่าตัวตนคุณเป็นคนมั่นใจแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอะดังนั้นตัวตนของเรามันไม่ฟิกซ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหุยนี่อ่านมาจากที่ไหนปะไม่พอมินนี่พูดถึงแบบนี้เนี่ยมันเป็นมายด์เซ็ตของยุคนี้หรือเปล่าหนูตอบไปเรื่อยๆหนูชอบมากตอนเด็กๆหนูอยากเป็นหมอค่ะหนูอยากเป็นตำรวจหนูอยากเป็นพยาบาลตอบไปเรื่อยๆหนูแบบชอบแบบคุณครูถามหนูก็จะตอบไปเรื่อยๆชอบสีอะไรหนูก็ตอบทุกสีเราไม่ได้สนใจใช่ไหมใช่คือหนูไม่ได้สนใจว่าแบบหนูเป็นคนบุคลิกภาพแบบนี้หนูจะต้องทำงานแบบนั้นอะไรเงี้ยมันไม่จริงแล้วอะไรที่มันผลักดันเราอะถ้าอย่างนั้นหนูอยากเป็นคนสวยและรวยมากคืออันนี้นะคะตัวตนของหนูแล้วค่ะอยากเป็นคนสวยแล้วรวยมากแค่นั้นเลยแปลว่ามีอะไรมาเราก็รีแอคใช่ก็
react react เฉยๆความจริงหนูไม่ได้เป็นคนปรัชญาเยอะไร้สาระอยู่เหมือนกันแต่มีความคิดไงเหมือนเราก็ใช้ชีวิตอะค่ะแต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันก็เหมือนกับไปถนนมีนู่นมีนี่มาเจอหลังเต่าก็ชะลอเจอคนข้ามก็แค่ชะลอเจอทางตรงไม่มีคนก็วิ่งแค่นั้นเลยเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนอะคือมันแบบมันง่ายมากเลยอะโอเคเราคุยมา2อาชีพที่ทำอยู่ก็คือเป็นนางแบบแล้วก็เป็น IT consultant อีกอันนึงเป็นธุรกิจอาหารหมาค่ะแต่เป็นขนมสัตว์เลี้ยงขนมสัตว์เลี้ยงชายทำกับเพื่อนเดี๋ยวขอเชิญน้องซีซีนะซีซีเป็นเพื่อนกับมินนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก่อนโควิดประมาณ2019ค่ะ2019ใช่แล้ว2คนตอนนี้ก็คือเป็นหุ้นส่วนทำสแน็คสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นขนมเพื่อสุขภาพสำหรับน้องหมาน้องแมวใช่ค่ะขนมเพื่อสุขภาพด้วยหรอใช่ค่ะก็คือแบบนี่ขนมเพื่อสุขภาพใช่คือกิมมิคของเราก็คือกินแล้วต้องดีกินแล้วไม่ดีไม่ต้องกินง่ายดีใช่โทษทีไม่มีหมามีแต่ลูกคนกินได้คนกินได้หรอใช่มันเป็นฮิวแมนเกรด 100% มันมีรสนึงแบบว่าเป็นแอปเปิ้ลใส่พีนัทบัตเตอร์แค่ฟังก็ดูน่ากินแล้วเป็นฟีลแบบกราโนล่าแล้วก็แต่ละชื่อก็จะแบบมีกิมมิคของมันอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเป็นผงโรยข้าวจะมีเป็นรสแบงบีฟชิคเก้นลิตเทิลครอคโคดิลเวกี้เบรกี้อย่างเงี้ยค่ะทุกชื่อก็จะแบบอินสไปร์มาจากตัวแบบอินกรีเดียนที่เราใส่เข้าไปถ้าอย่างเป็นรสไก่ก็จะเป็นชิคโอคล็อกเป็นแบบว่าถ้าเป็นปลาก็จะเป็นฟิลิโอฟิชหรือว่าถ้าเป็นแบบตัวผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแอปเปิ้ลพีนัทบัตเตอร์ก็จะเป็นAmerican School Kids เพราะว่าเป็นเด็กอเมริกันกินกันแบบว่าเป็นพีนัทบัตเตอร์แจมคือถ้าเล่ามาแค่นี้นะพี่ซื้อให้ลูกกินเลยคือเหมือนเด็กกินได้ไม่ใหญ่กินดีอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะจุดเริ่มต้นที่2คนมาร่วมทำธุรกิจกันคืออะไรคะเพราะนี่ก็คือนางก็108,000อย่างนะชีวิตอ่ะมันเริ่มต้นจากที่ว่าช่วง2019กลับมาจากอังกฤษเพราะว่าต้องกลับมาทำธุรกิจที่บ้านด้วยเงี้ยค่ะใช่ก็กลับมาช่วยก็มีหลายอาชีพด้วยเหมือนกันใช่ค่ะกี่อาชีพคะของแอดตอนที่ทำแบบด็อกเกอร์จะมีประมาณ3อาชีพก็จะมีเป็นธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านแล้วก็ของตัวเองแล้วก็ทำด็อกเกอร์ด้วยก็เป็นคน1,100 108,000อย่างเหมือนกันเป็นคน1,000เหตุการณ์ใช่ทั้ง2คนมาเจอกันใช่แล้วก็เลยมาทำด็อกเกอร์ใช่ค่ะช่วงโควิดจริงๆแล้วขนมแล้วก็เหมือนช้อยส์ที่เลือกให้หมามันไม่ได้มีค่อนข้างเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นนางก็ว่างไม่มีอีเวนต์ใช่ไม่มีอีเวนต์ใช่แล้วเราก็เป็นคนที่แบบนั่งอยู่เฉยๆก็มีประมาณ1,000ไอเดียเพราะเป็นคนที่ชอบคิดไปเรื่อยๆก็คิดก็เลยแบบเหมือนไปหากิจกรรมทำด้วยกันปกติเพราะว่าเหมือนแบบอยู่แถวบ้านเมื่อก่อนอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยไปนั่งกินข้าวแล้วก็แบบโอเคก็คุยกันว่าเฮ้ยอยากหาอะไรธุรกิจอีกสักอันนึงทำอยากทำเกี่ยวกับแบบสัตว์เลี้ยงนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ทำไอทำด้วยไออยากทำเป็นคนวิ่งพุ่งชนอยู่ใช่เราก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นทำก็ทำเลยก็หลังจากวันนั้นที่กินข้าวก็ทำเลยก็จับพัดจับผูอยู่แต่สองคนไม่มีแบ็คกราวด์ที่ทำเรื่องดีเทลใช่ไหมไม่มีเลยค่ะแล้วเราก็ลงทุนไปเท่าไหร่ตอนเริ่มต้นด้วยแบ็คกราวด์ของที่บ้านอะทำเกี่ยวกับแบบปล่อยเช่าโกดังแบบอสังหาอยู่แล้วใช่ค่ะเราหาแบบโรงงานแล้วก็แบบหาไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่มีที่ถูกใจเพราะว่าตอนนั้นแบบขนมของเรามันค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็ทุกคนก็แบบไม่ได้ทำแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวเราเปิดโรงงานเลยก็ทำเปิดโรงงานใช่ก็เปิดโรงงานเองเลยที่ผลิตนี่คือสร้างโรงงานสร้างโรงงานเองเลยค่ะสุดยอดเลยแบบดูแลเองทุกขั้นตอนใช่ถ้าเกิดทำแบรนด์เองส่วนใหญ่เขาจะจ้างแบบ OEM ทำเนาะอันนี้ลงทุนโรงงานเองด้วยเริ่มต้นเนี่ยใส่เงินกันไปเท่าไหร่ก็ทำได้ไหมเป็น7หลักค่ะซึ่งตอนนี้ด็อกเกอร์เกิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ2ปี2ปีครึ่งใช่ค่ะเป็นไงบ้างการเติบโตของธุรกิจดีค่ะจากตอนแรกเรามีโปรดักต์ไลน์แค่ผงโรยข้าวแต่พอเหมือนทำไปเรารู้สึกว่าผงโรยข้าวระยะเวลาในการกินหมดหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาเราก็เลยออกโปรดักต์ไลน์มาเป็นขนมซึ่งขนมมันทำให้เราแบบไปกว้างมากขึ้นคนรู้จักง่ายขึ้นผงโรยข้าวก็ยังเป็นให้หมากินอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือกินข้าวด้วยหรอใช่ค่ะเป็นอาหารเม็ดของเขาใช่ก็คือใช่เหมือนไอเดียของเรามาจากผงโรยข้าวญี่ปุ่นที่แบบว่าที่ขายในแบบดองกี้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นไงเวลาคือให้ลูกมาก็ฟีลแบบนั้นเลยค่ะใช่แต่ว่าโรยอาหารเม็ดโรยบนเป็นท็อปปิ้งอาหารเม็ดแต่ว่านอกจากโรยเป็นอาหารเม็ดได้แล้วเราก็แบบเฮ้ยมันก็บอริงสิทำเป็นแค่อาหารแบบโรยอาหารแล้วก็
ทำให้มันแบบอินกริเดียนของมันแบบเป็นเท็กซ์เจอร์ของมันสามารถทำเป็นไอศครีมได้ทำเป็นซุปได้ทำเป็นแบบอินสปายเป็นเมนูอื่นๆได้ยูอยากจะทำโฮมคุกให้ลูกวันนี้ฉันอยากจะทำสปาเกตตี้เพสโต้แบบอ่ะอันนี้พูดถึงหมาอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็ทำเลยใช่แล้วก็แบบจะพยายามทำให้มันวารายตี้ทำให้มันเข้าถึงแบบน้องหมาน้องแมวได้แบบง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นผงโรยข้าวบางทีแบบเวลาที่เราพรีเซนต์ออกไปตอนแรกเหมือนแบบ2ปีที่แล้วเรา2คนก็คือพรีเซนต์ว่ามันแบบแก้อาการเบื่ออาหารอะไรประมาณนี้เหมือนคนก็จะคิดว่าแล้วถ้าลูกฉันไม่เบื่อทำไมต้องกินอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็เลยอยากจะทำให้เขามีแบบว่า mindset ที่ว่าจริงๆแล้วอะเหมือนคนเราถ้ากินผลไม้หรือแบบกิน an apple a day keeps a doctor away ก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถ้าเรากินดีตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินแพงๆต้องแบบเป็นคนที่รักสัตว์มากเลยมั้ยรักเหมือนลูกเลยมีกี่ตัวนะคือมีหมาแต่ว่าคือเราสองคนไม่ได้เลี้ยงแค่หมาด้วยก่อนหน้านี้ก็เลี้ยงอย่างอื่นกันมาค่ะใช่เหมือนคุณแม่พูดถึงลูกใช่ไหมว่าแบบเขาต้องกินดีเขาต้องนู่นต้องนี่อาหารพวกนี้ชิมเองไหมกินเองทุกอันเลยค่ะใช่ยัดเยียดคนอื่นกินด้วยใช่อร่อยอร่อยเนาะใช่มีกี่รสคะตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมด10รสชาติใช่ธุรกิจสมัยนี้คือยิ่งเราเป็น small business เนอะพอเกิดมาความยากของมันนะทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องการตลาดถ้าจะไป go mass มันต้องทุ่มทุนต้องอะไรใดๆวิธีการเทคนิคของด็อกเกอร์นี่ทำยังไงก็ถึงแม้ว่าจะทำงานประจำทั้งคู่เนาะก็พยายามจะหาเวลาไปออกบูธคือเราคิดว่าถ้าการที่เราได้ไปสัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆหมาแมวมันเลี้ยงไม่ได้หรอกพี่มันคือคนไม่หาเลยว่า I want this มันไม่ใช่ค่ะมันไม่มีแบบเอาเงินให้หมาแล้วแบบ you go แบบเอาเครดิตการ์ดแม่ไปแท็บนะมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่มันก็แบบคือแบบทุกอย่างมันก็คือขึ้นอยู่กับคนใช่แล้วคนมันคือขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับแพคเกจจิ้งอินกรีเดียนแบบของมันมาจากไหนเราก็พยายามที่จะแบบโอเคอยากใส่ของที่มันดีแล้วก็เอาของที่มันแบบเป็นฮิวแมนเกรดของที่มันนำเข้ามาอ่ะสมมุติว่าวัตถุดิบอันนี้มันดีอย่างเช่นสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะอ่ะสตรอเบอรี่เกาหลีสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นมันดีอ่ะใช้สตรอเบอรี่อ่ะมันอย่างเงี้ยค่ะเราจะนึกถึงมันญี่ปุ่นเราก็ใช้มันญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบเราก็พยายามศึกษาหาแบบอะไรที่มันดีจริงๆแล้วก็เอามาใช้คือมันต้องทั้งของดีซึ่งมันก็พิสูจน์ยากไหมเพราะคนที่ซื้อเขาก็ไม่ได้กินอ่ะมันการสื่อสารไปหาลูกค้าแต่เวลานี่เวลาซีไปออกบูธเองใช่ไหมคะก็คือเปิดกินเลยเปิดกินไหมคะแล้วถามลูกค้าด้วยกินไหมคะเอาไหมคะกินได้นะคะไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวกินให้ดูเขาก็ แล้วก็เขาก็กินพอเขากินทุกคนอ่ะคนอื่นๆที่เห็นว่าไอ้นี่มันกินของหมาคนอื่นก็ต้องสนใจว่ามันคืออะไรเขาก็เดินมากินกินใช่เคยไปตอน Pet Expoชวนลูกค้ากินกันเป็น10-20คนอยู่ข้างหน้าแบบตรงนี้คนก็งงมุงอะไรกันอ๋อกินอาหารหมาคือแสดงว่าเจอจุดเนาะเจอซอฟต์สปอตของธุรกิจนี้ว่าถ้าคนเขากินแล้วเขาชอบอ่ะเขาจะมั่นใจซื้อให้หมาเองใช่ค่ะเหมือนเราอ่ะอยู่ในตลาดกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะนิชด้วยใช่ซองเท่าไหร่นะราคาเริ่มต้นตั้งแต่129จนไปถึง179บาทขนมนะใช่ค่ะขนมโคตรแพงแสดงว่าคือต้องได้ใจเจ้าของใช่การที่เราลงทุนกับการออกบูธเนี่ยมันแตกต่างกับเราลงทุนทางออนไลน์ไหมยิงแอดอย่างนี้บ้างไหมมันได้สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงคือเหมือนเวลาที่เขายิงแอดออนไลน์ใครๆก็พูดได้ว่าของเขาดีแต่เขาพิสูจน์ยังไงใช่เหมือนออนไลน์เราก็จะต้องทำค่ะเพื่อว่ามันอยู่ในยุคนี้เนาะยุคดิจิตอลมันก็ต้องมีแล้วก็เรายังอยากให้คนเห็นเราว่าแบบอุ๊ยเหมือนมีภาพจำอยู่ในแบบสมองเขาบ้างว่าแบบเราอยู่ตรงนี้นะสร้าง awareness อ่ะให้รู้ว่าฉันอยู่นะใช่พอทีเนี้ยเราก็ยังเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วประเทศเราจริงๆแล้ว marketing ทุกอย่าง market มันยังอยู่ในออฟไลน์ถ้าเวลาเราจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างนึงให้กับลูกเราที่เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปเลือกที่สถานที่มาลองสูง4สูง5ใช่ใช่เพราะว่ามันคือคนที่เรารักอะค่ะแบบใช้เองใช่เราก็เลยคิดว่าแบบการที่เราไปแบบทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ออฟไลน์ด้วยมันจะได้แบบทั้ง2ทางใช่แต่ตลาดนี้เป็นตลาดที่ไม่เล็กเลยนะมูลค่า 20,000 ล้านปีที่แล้วแล้วก็โตขึ้นมาจำได้ว่าประมาณสักเกือบ 13%คืออัตราการโตของธุรกิจนี้สุดยอดมากแสดงว่ามีเจ้าตลาดเรารู้ๆกันอยู่แหละดูเปิดทีวีก็เห็นเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้สื่อทุกสื่อก็คือจะมีเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงเราเข้าไปแทรกตัวอยู่ในธุรกิจนี้ได้ยังไงเราก็เอาตัวเองไปอยู่ใน niche market ค่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นใช่เราก็คิดว่าเราต้องเป็น Apple เราเป็น Apple เรายืนหยัดก่อนของเราดี marketing มันต้องมาทีหลังแบบถ
้าโปรดักต์มันไม่ดีทำมาร์เก็ตติ้งให้ตายยังไงมันก็ไม่นานมันไม่ยั่งยืนเราคิดว่าแบบคีย์สำคัญคือเราจริงใจแบบต่อผู้บริโภคจริงๆใช้ของที่เราใช้มันดีจริงๆเนี่ยค่ะใช่ความเป็นนางแบบของเขาความมีหน้ามีตาคนรู้จักสวยงามเนี่ยมันส่งเสริมไหมไปออกบูธครั้งแรกก็นี่ก็ช็อกไปเลยทำไมอ่ะแบบปกติก็จะแบบว่าเดินแบบอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีใช่แต่พอมาเจอแบบพอตัวเองได้มาเป็นแบบชิมไหมคะเป็นแม่ชิมไหมคะแล้วคนแบบคือเป็นตัวไม่ได้เป็นคนคอนเนคกับคนเก่งขนาดนั้นอันนี้ก็จะแบบใช่อันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วลูกค้าเดินผ่านไปเลยนี่ก็จะแบบเขาทำแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปกติวิญญาณแม่ค้าใช่ปกติแม่ค้าต้องเรียนรู้แบบทำยังไงอะทำไมทุกคนคุยด้วยอะก็เรียนรู้มีภาพจำก็อ๋อคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้คีย์เวิร์ดคือคีย์เวิร์ดคือสวัสดีค่ะลองชิมได้นะคะใช่แล้วเราต้องแบบจ้องเข้าไปในตาลูกค้าแบบว่าสวัสดีค่ะแบบไม่ต้องกลัวใช่ไม่ต้องกลัวแต่คือกลัวเธออยู่เลยจ้องเข้าไปในตาจ้องแบบให้เขาแบบอยากเดินมาแล้วก็ลองเลยเราเคยแข่งกันลองขายให้หน่อยลองขายหน่อยคนต้องคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะด็อกเกอร์ค่ะลองชิมก่อนได้นะคะผลิตภัณฑ์ของหนอหมอน้องแมวเพื่อสุขภาพค่ะคนก็จะแบบเฮ้ยเพื่อสุขภาพเดินเข้ามาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้คืออะไรใช่พอคืออะไรเสร็จปุ๊บก็คือเราต้องเปิดเกมใส่เลยใช่แบบ30วิต้องขายให้ได้แบบต้องปิดจ็อบเพราะว่าถ้ายาวเกินไปคนไม่ฟังแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชวนมาทำขอบให้เราไหมตอนนี้นะรู้สึกว่าได้อยู่นะแล้วมินนี่ก็ได้เหมือนกันตอนนี้คือโซมิเดียนแม่ค้าแล้วเหมือนกันนี่คือแบบว่าแบบให้แบบยืนแบบสังเกตการแล้วก็ให้เขาทำเองก็แบบเทรนใช่ชอบที่สุดคือตอนคิดเงินรวยไงกดเขาอะไรบ้างนะโอเคกดใส่ถุงชอบมากอันนี้ไม่แบบอะไรที่ชอบที่สุดทำงานเป็นระบบค่ะเราจะเป็นคนดึงลูกค้าเข้ามาล่อเขาเข้ามาพอล่อเสร็จปุ๊บปิดการขายแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะมีอะไรทักมาได้ตลอดเลยนะคะคือวิญญาณแม่ค้าทั้งคู่ใช่ไหมนี่ชอบขายของนี่ชอบเก็บเงินคือแบบด้วยแบบว่าตอนที่ก่อนที่จะแบบกลับมาเมืองไทยคือเป็นสไตลิสต์อยู่ที่อังกฤษใช่ค่ะใช่ก็ทำอย่างเงี้ยมา3ปีเราจะต้องมีเป้าให้ต้องแบบว่าปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คือแบบว่าเต็มที่ยอดขายปัจจุบันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีเลยค่ะดีผลตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะดีกว่าแบบ2ปีที่เราบิวแบบแบรนด์ขึ้นมาใช่ตั้งแต่ทำมาขาดทุนไหมมีค่ะมีขาดทุนค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ยอดขายก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆจากตอนนี้ก็เป็น6หลักต่อเดือนแล้วว้าว6หลักต่อเดือนโหแล้วเข้ากี่ร้านกี่ช็อปบ้างคะตอนนี้มีประมาณ100กว่าสาขาใช่ค่ะทั่วกรุงเทพก็จะมีที่ภูเก็ตด้วยแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยค่ะใช่ลุยตลาดเองกันเลยมั้ยคะ2คนด้วยค่ะแบบว่าเข้าเพจช็อปด้วยตัวเองใช่แล้วใช่แล้วเราก็เล็งเห็นว่าแบบช่วงนี้แบบตลาดหมาแมวค่อนข้างแบบว่าอินเทรนด์ใช่ไหมคะทุกคนก็คือมีน้องหมาน้องแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่าไม่มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบว่าใส่ไลน์เพจช็อปเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยตอนนี้ก็จะมีอยู่ในกูเม่ด้วยมีในวิลล่ามาร์เก็ตด้วยค่ะเป้าหมายของมินนี่คืออะไรมีไหมจำเป็นไหมถ้าในพาร์ทของแบบว่าทำงานประจำก็แน่นอนอยากเป็นโปรโมทยังสนใจในงานอาชีพประจำอยู่ใช่ไหมใช่ทำไมคิดว่ายังต้องมีอยู่แค่อยากทำไม่ค่อยมีคือเหมือนกับว่าเวลาที่มันมีเป้าหมายว่าโดนโปรโมทแล้วก็โอเคสเต็ปถัดไปก็โดนโปรโมทอีกมันจะแบบมีแบบขั้นบันไดให้เราไปเรารู้สึกแบบเป็น success ของแบบสเต็ปของชีวิตว่าแบบฉันอาชีพอันนี้แหละไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือความสนุกมันไม่ใช่ตอนที่ได้ความสนุกคือตอนที่ทำใช่เหมือนพอเราได้แล้วเราจะคิดว่าแบบแบบ hard work paid off จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบ proud ในใจก็เลยยังเก็บอาชีพหลักไว้เพราะทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็รู้สึกว่าอาชีพประจำเนี่ยไม่จำเป็นแล้วฉันเป็นเท่าแก่แล้วเท่าแก่เมียแล้วแต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นคือในส่วนของพาร์ทธุรกิจส่วนตัวมันก็ต้องใช้เวลาในการ build เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าในแบบตลาดเมืองไทยอ่ะช่องว่างระหว่าง SME กับcorporate ขนาดใหญ่อะมันค่อนข้างสูงกว่าที่เราจะก้าวไปถึงตรงนั้นอะมันต้องใช้เวลาปั่นค่ะใช่ก็ช่วงนี้เลยต้องหาเงินไปก่อนหาเงินเก็บเงินก่อนแล้วของ CC ล่ะคะโกของ CC จริงๆก็คือจริงๆนะอยากให้แบบว่าคนที่ทำธุรกิจอะไรก็ตามมันก็ต้องมีความจริงใจใช่ไหมคะแต่ทุกคนพูดตรงๆมันโกของทุกคนมันก็คืออยากประสบความสำเร็จแน่นอนแหละแต่ว่า
มันก็จะมีแบบ1ปี5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละโกมันก็จะไม่เหมือนกันพี่อยากรู้ว่าบทเรียนหรือว่าแนวคิดอะไรที่เราได้จากการที่เราทำหลายๆอาชีพที่เราฝากให้กับคนที่มีความอยากที่จะทำแบบนี้บ้างอย่างของมินนี่เนี่ยมีอะไรที่เราเรียนรู้จากคนที่อาจจะเปรียบเทียบนะคนที่ทำงานประจำกับคนที่ทำหลายๆอย่างเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเริ่มทำดูก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเรารอว่าอุ๊ยเดี๋ยวรอให้มันพร้อมเดี๋ยวต้องแบบไปเรียนรู้อันนี้มาก่อนสนามจริงกับตอนที่เรียนมามันไม่เหมือนกันให้ลองทําดูก่อนแค่นั้นเลยค่ะอยากทําก็คือลองไปเลยใช่อย่ารอเวลาใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วทุก business field มันมีเค้าเรียกอะไรข้อดีกับข้อเสียใช่อย่ามองแต่ข้อดีอย่างเดียวว่าโหธุรกิจนี้มันโตนะน่าทําแล้วก็แบบทิ้งทุกอย่างของตัวเองไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เหรียญมันก็มี2ด้านเนาะคนเราก็เหมือนกันแบบมันไม่มีอะไรที่ดีทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียของมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่